โหดแบบไม่เกรงใจใครครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปี2023ล่าสุดลุงเนออกมาประกาศกล้าวแล้วนะครับว่าเลข2เดือดกว่าเดิมโหดกว่าเดิมแล้วจะเหมาทุกถ้วยในเลขที่2นี้ครับมากไปกว่านั้นได้มีการพูดถึงสุพนัทเหมือนตากับการไปค้าแข้งในยุโรปพูดเองกับปากที่สำคัญในทดเจ็บ4นาทีวันนี้เดี๋ยวจะเล่าข่าวลือถึงนักเตะคนใหม่ที่จะมาแทนดิโก้บารังกาในตำแหน่งโควต้าอาเซียนดีกรีเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกดวลลิเวอร์พูลดวลเรอัลมาดริดมาแล้วเอาละทั้งหมดนี้จะเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิตพลัสพลัสเกรเน่กราโนล่าบาร์ก่อนจะไปเริ่มต้นฟังเรื่องราวของทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสนับสนุนให้กับพวกเราตัวดูบอลไทยด้วยนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับแน่นอนว่าให้สัมภาษณ์ทีไรเนี่ยทำเอาแฟนบอลไทยตื่นเต้นและเป็น Talk of the Town ทุกครั้งนะครับสำหรับลุงเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อวานนี้หลังจากออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในวันที่เลี้ยงสื่อนะครับขอบคุณสื่อแล้วก็สโมสรสปอนเซอร์ที่สนับสนุนสโมสรนะครับก็ถือว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ที่สร้างแรงกระเพื่อมลูกใหญ่เลยนะครับก็เรียกว่าคุยกันทั้งวันนะครับเรื่องแรกที่น่าสนใจก็คือเป็นเรื่องของทีมนะครับที่ประกาศชัดว่าไทยลีกเล็ก2ขอไม่โลภมากนะครับแต่จะเอาทุกแชมป์นะครับเล็กแรกโหดขนาดไหนเล็ก2โหดกว่าเดิมโอ้โหขิงแบบจริงๆอ่ะนะครับซึ่งก็โดยภายในวันที่5มกราคมนี้จะได้เห็นนักเตะใหม่ทุกคนของบุรีรัมย์นะครับที่จะใช้ลุยในเล็กที่2แล้วก็ในการเสริมทัพครั้งนี้จะมีนักเตะเกรดบิ๊กดีลเข้ามาเพิ่มครับเพื่อรับมือการปรับโควต้านักเตะต่างชาติในรายการ AFC Champions League ปี2023ที่จะเปลี่ยนมาใช้5บวก1นะครับแล้วก็หลังจากข่าวนี้หลุดไปแฟนบอลสายโซเชียลของบุรีรัมย์ก็พากันสวมโบแดงรับบทเป็นโคนันนะฮะจนไปพบจุดน่าสงสัยครับทำไมอยู่ดีๆแบ็คขวาลูกครึ่งมาเลเซียเบลเยียมวัย26ปีที่ชื่อว่าดิออนโยฮันครูสนะครับถึงมากดติดตามลอนซาน่าดูมูยากองหน้าของบุรีรัมย์ท่ามกลางข่าวว่าประสาทสายฟ้ากำลังจะเสริมทัพผุดแบบพอดีเลยครับซึ่งพอเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็พบจุดเชื่อมโยงบางอย่างนะครับที่ทำให้ดาวเตะสายเลือดมาเลเซียรายนี้มีโอกาสเข้ามาเป็นแข้งใหม่ของบุรีรัมย์จุดเชื่อมโยงแรกครับบุรีรัมย์เพิ่งจะปล่อยดิโอโก้บาดังก้าครับกองหลังโควต้าอาเซียนไปให้ชลบุรีเนี่ยยืมตัวนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการมาของดิออนคูนะครับที่เล่นให้ทีมชาติมาเลไปถึง12นัดเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาทดแทนโควต้าอาเซียนของดิโอโก้บาดังก้าได้พอดีและอีกจุดเชื่อมโยงสุดท้ายครับที่คลายปมว่าทำไมถึงต้องติดตามดูมูย่านะครับก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องของการสื่อสารครับจากการที่ดิออนเองเนี่ยเป็นลูกครึ่งเบลเยียมนะครับในเบลเยียมเนี่ยจะใช้ภาษาทางการกัน3ภาษานะครับก็มีภาษาดัชนะครับภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันซึ่งดุมบูย่าแม้จะเล่นให้ทีมชาติกินีนะครับแต่ตัวเขาเกิดและเติบโตในฝรั่งเศสนะครับช่วงปี2011ถึง2016เนี่ยดุมบูย่าเคยไปค้าแข้งในลีกเบลเยียมครับทับซ้อนกับช่วงที่ดีออนเนี่ยขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ให้ OH ลูเวนนะครับปี2014พอดีทำให้ดิวนี้คงไม่มีใครเหมาะเท่ากับเอเย่นดุมบูย่าแล้วล่ะครับส่วนเรื่องของการเซ็นสัญญาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าดิออนเองนะครับกำลังจะกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์นะครับหลังหมดสัญญากับจาบรอนเน็กนะครับทีมเมลิกเช็ควันที่31ธันวาคมนี้เอาเป็นว่าพอดีกันประมาณนี้ก็มาดูประวัติคร่าวๆของดิออนกันหน่อยนะครับเริ่มกันที่ตำแหน่งการเล่นเนี่ยในนามสโมสรนะครับเล่นตำแหน่งแบ็คขวาวิงแบ็คขวาส่วนในทีมชาติดิออนจะขยับมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็คนะครับซึ่งการที่เจ้าตัวมีส่วนสูงถึง185เซนแน่นอนว่าไม่มีปัญหาเรื่องของลูกกาอากาศส่วนประวัติการค้าแข้งนะครับนี่คือตัวตึงของลีกเบลเยียมครับเจ้าตัวเนี่ยผ่านการเป็นเด็กปั้นของอันเดอร์เลชนะครับก็เป็นทีมจอมปั้นเด็กของเบลเยียมก่อนจะย้ายมาอยู่กับลูเวนนะครับแล้วก็ต่อด้วยการย้ายไปขับบูชแล้วก็ซาลเต้บาเลเกมนะครับผม2ทีมที่แฟนบอลต่างประเทศก็จะคุ้นชื่อกันนะครับส่วนการค้าแข้งนอกเบลเยียมเนี่ยเคยเล่นให้มิชลแลนนะครับ
ีมดังในลีกเดนมาร์กก่อนจะย้ายไปจาบรอนเน็กเนี่ยนะครับทีมปัจจุบันของเช็กซึ่งการย้ายไปเล่นนะครับให้ขับบูชแล้วก็มิชลันนะครับทำให้ดีออนมีโอกาสเล่นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มถึง4ครั้งนะครับและใน4ครั้งนี้เนี่ยรับมือกับแข้งระดับโลกมามากมายนะครับเรอัลมาดริดบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ลิเวอร์พูลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือนักเตะจากเลสเตอร์ซิตี้เจ้าตัวก็เคยผ่านมาหมดแล้วนะครับส่วนในนามทีมชาติมาเลเซียเจ้าตัวเคยดวลกับทีมชาติไทย2ครั้งนะครับครั้งแรกก็ในปีที่แล้วนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่มาเลเซียชนะไทยเป็น 1-0 แล้วก็กลายเป็นโอ้โหจุดเดือดดาลของแฟนบอลไทยแล้วก็นัดล่าสุดไม่นานมานี้นะครับที่เป็นชุดที่ล้มไทยในคิงส์ครับ เจ้าตัวนี้ก็รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมในเกมดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อมโยงนะครับรวมถึงประวัติคร่าวๆของข่าวลือนี้นะครับอีกเรื่องแถมไว้หน่อยก็น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคืออนาคตของสุพนัทเหมือนตานะครับหลังจากที่ลุงเนออกมาบอกว่าแบงค์จะเป็นคนเดียวที่อยู่ทดสอบฝีเท้ากับเลสเตอร์จนถึงวันที่15มกราคมครับส่วนคนอื่นคาดว่าจะกลับมาวันที่25ธันวาคมนี้นะครับโดยถ้าแบงก์เองผ่านการประเมินของสตาร์เลสเตอร์นะครับมีโอกาสไปเล่นลีกยุโรปในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งทีมที่คาดว่าจะไปแน่นอนครับหนีไม่พ้น OS Leuven แล้วก็ Leicester City นี่แหละครับนี่คือ2ทีมจากเครือ Kings Power นะครับอยู่ที่การเจรจาว่าจะมาในรูปแบบไหนระหว่าง Leicester เป็นคนซื้อตัวแล้วก็ปล่อยไป Leuven เพื่อรอให้ได้ Work Permit นะครับหรือใบอนุญาตทำงานแล้วค่อยกลับมาอังกฤษตามคลาสสิกของสไตล์นักเตะที่ต้องการ Work Permit นะครับหรืออีกมุมนึงถ้ามองว่ายังไงก็ต้องปล่อยให้ Leuven อยู่แล้วก็อาจจะปล่อยให้ OS Leuven เป็นฝ่ายซื้อสุพนัทเหมือนตาไปเลยก็ได้นะครับส่วนตำแหน่งที่คาดว่าแบงค์จะต้องไปเบียดสู้ในทีมลูเวิร์นนะครับก็ถ้าไปดูไฮไลท์ของการแข่งขันในช่วง5เดือนหลังสุดนะครับพบว่าปัจจุบันเนี่ยลูเวิร์นเองนะครับยังหาแผนที่เข้ากับทีมไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะวนอยู่สัก4ระบบ3-4-3-4-3-3-4-2-3-1แล้วก็4-4-2ซึ่งจากสควอชปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยอาจจะยากสำหรับแบงค์นะครับแต่ด้วยการที่สุดท้ายไม่ว่าโค้ชจะเลือกระบบไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการใช้ปีกซึ่งทำให้แบงค์ยังมีโอกาสในการเบียดตำแหน่งนี้ได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งปีกธรรมชาติของลูเวิร์นเนี่ยตอนนี้มีแค่2คนนะครับแล้วก็ถัดจาก2คนก็ไม่มีใครแล้วนอกจากจะโยกเอากองกลางตัวรุกกองหน้ามาเล่นแทนนะฮะเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นโอกาสที่เป็นไปได้สูงที่สุดของสุพนัทในการที่จะไปเล่นตำแหน่งปีกริมเส้นของ OS Leuven นะครับผมส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับผมที่ผ่านการพูดนะครับแล้วก็แถลงจากลุงเนนั่นคือการยื่นมือเข้ามาทำทีมชาติชุด U17 ประเด็นนี้ทิ้งท้ายไว้สั้นๆว่าลุงเนบอกว่าขอเวลา3ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2023เป็นต้นไปภายในปี2025จะปั้นเด็กชุดนี้ก้าวขึ้นไปเป็นท็อป10เอเชียให้ได้โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบุรีรัมย์รับจบหมดโอ้โหก่อนจะจบแบบทีเล่นทีจริงว่าจะมอบให้ลูกชายอย่างหนุนชนชนกชิดชอบเป็นคนรับผิดชอบมีเดิมพันเพชรมรดกโอ้โหฝากบอกน้องหนุนนะครับว่าสู้ๆฮะครับผมนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้อาจจะยาวหน่อยแต่รวบตึงมาให้ทุกคนจัดเต็มในคลิปนี้สำหรับแฟนๆบุรีรัมย์นะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยครับ